สวัสดีค่ะ Art of Crochet by Little Finger นะคะวันนี้ก็จะมาสอนทำกุหลาบแย้มนะคะกุหลาบแย้มแบบนี้ค่ะกุหลาบแย้มกับกุหลาบตูมนะคะนี่แบบนี้กุหลาบตูมอันนี้นี่นะคะกุหลาบแย้มอันนี้นะคะเป็นแพทที่ก็จะสอนทำนี่จะเป็นแพทง่ายๆนะคะนี่เอาไว้สำหรับเป็นจัดช่อนะคะแล้วมาดูอุปกรณ์การทำนะคะไหมที่ก้อยจะใช้เนี่ยก็จะเป็นไหมซัมเมอร์เส้นเงานะคะขนาดนัมเบอร์20นะคะอันนี้ก็จะเป็น2สีตัวนี้สำหรับทำกลีบดอกตัวนี้จะสำหรับทำกลีบเลี้ยงนะคะแล้วก็กรรไกรเข็มโครเชต์ขนาด 1.75 มิลลิเมตรหรือว่านัมเบอร์2นะคะแล้วก็มีปืนยิงกาวแล้วก็มีที่รีดกลีบนะคะเราจะมาดูวิธีการทำเลยนะคะส่วนแรกก้อยจะสอนการทำตัวดอกก่อนนะคะตัวดอกก็เริ่มด้วยเป้าหมายเป็นวงกลมนะคะแล้วก็โซ่5นะคะโซ่5นะคะค่ะแล้วก็ทำพอ1คอลงในโซ่หลักแรกนะคะ8ครั้งทำให้ครบ8เลยนะคะได้4 3แล้วนะคะ47นะคะอันที่8แล้วก็โซ่3นะคะ2 3โซ่3แล้วก็ซีลงไปแล้วก็ทำโซ่5นะคะ2 3 4 5แล้วก็พอ1คอ5ครั้งลงในโซ่หลักที่2นะคะนี่โซ่หลักที่2 1 2แล้วก็โซ่3 1 2 3แล้วก็ซีลงไปในโซ่หลักนี่นะคะทำแบบนี้นะคะให้ครบ3กลีบนะคะก็คือโซ่5 2 3 4 5แล้วก็ทำพอ1คอ5ครั้งลงในโซ่หลักที่2นะคะแล้วก็โซ่3นะคะ1 2 3แล้วก็4ลงไปนะคะนะได้2กลีบแล้วนะคะแล้วทำอีกกลีบนึงเป็นกลีบที่5นะคะเอ้ยเป็นกลีบที่3ค่ะนี้ทำครบตรงนี้เรียกว่าพอ1คอ5ครั้งครบ3กลีบแล้วนะคะต่อไปนะคะทำโซ่6ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ทำพอ1คอลงในโซ่หลักที่3นะคะ1 2 3นะคะแล้วก็พอ1คอลงไป2ครั้งนะคะ1 2แล้วก็โซ่2นะคะ1 2แล้วก็พลิกกลับนะคะพลิกมาอีกด้านนึงแล้วก็ทำพอนี่นะคะทำรวบทีเดียว3ห่วงเลยนะคะแล้วก็ทำพอ1คออีก3ครั้งนะคะพอ1คอครั้งที่1พอ1คอครั้งที่2พอ1คอครั้งที่3นะคะ
แล้วก็ทับพอ1คอย3ครั้งลงในหลักถัดไปนะคะพอ1คอยครั้งที่2พอ1คอยครั้งที่3แล้วก็ทำทีนะคะแล้วก็โซ่2 1 2แล้วก็ซีลงไปแล้วก็โซ่3 1 2 3แล้วก็ซีลงไปที่เราทำนี้นะคะซีเหมือนเดิมนะคะทำอย่างนี้ไป5กลีบนะคะก็คือโซ่6 1 2 3 4 5 6แล้วก็ทำพอ1คอลงมาที่โซ่หลักที่3นะคะ1 2 3พอ1คอ1พอ1คอ2ครั้งนะคะ2แล้วก็โซ่2แล้วก็พลิกกลับนะคะแล้วก็ทำทีนะคะแล้วก็ทำพอ1คอ3ครั้งนะคะ1สองสามสามนะคะแล้วก็ทำพอ1คอ3ครั้งลงในหลักถัดไปนะคะ1สองสามแล้วก็ทำทีลงในหลักเดิมนะคะแล้วก็โซ่2แล้วก็แล้วก็ลดห่วงนี้เลยนะคะแล้วก็ได้กลีบแล้วก็โซ่3 1 2 3แล้วก็4เราก็จะได้กลีบที่2แล้วนะคะทำอย่างนี้ให้ครบ5กลีบนะคะอันนี้ทำครบ5กลีบแล้วนะคะ1 2 3 4 5ถ้าทำตรงนี้ครบ5กลีบอันนี้เราก็จะได้เป็นดอกเล็กอย่างนี้นะคะดอกเล็กหนอนนี้อันนี้อันนี้จะเป็นนี่นะคะอันนี้ดอกเล็กอันนี้นะคะเห็นไหมคะเราจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่อันนี้ไซส์เล็กก็คือเราจะเป็นไซส์เล็กนะคะก็เราก็จะทำแค่นี้ไซส์เล็กก็จะทำแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วสำหรับไซส์เล็กนะคะเราก็จะตัดไหมแล้วก็นักดึงนี่นะคะเป็นไซส์เล็กจะมาทำดอกใหญ่นะคะดอกใหญ่เราก็จะทำจากไซส์เล็กนี่นะคะต่อไปอีก5ไปอีก6กลีบนะคะ6กลีบเดี๋ยวมาทำต่อกันนะคะเราจะมาทำดอกใหญ่นะคะก็ทำโซ่6 1นะคะโซ่6โซ่1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะแล้วก็ทำพอ1คอ3ครั้งลงในโซ่หลักที่3 1 2 3โซ่หลักที่3ทำพอ1คอ3ครั้งนะคะ1 2 3แล้วก็โซ่2 1 2แล้วก็พลิกกลับนะคะแล้วก็พอ1คอ1ครั้งนี่นะคะเป็นตัวทีนะคะตัวทีทีหนึ่งครั้งแล้วก็พอ1คอ3ครั้งลงในหลักเดิมนะคะ1 2 3แล้วก็ทำพอ1คอ3ครั้งลงในหลักถัดไปนะคะสองสามแล้วก็ทำพอ1คอ3ครั้งลงในหลักถัดไปนะคะ1 1 2 3แล้วก็ทำทีนะคะทีลงในหลักเดิม
ักทีแล้วก็โซ่2 1 2แล้วก็ซีลงไปนะคะที่หลักเดิมแล้วก็โซ่3 1 2 3แล้วก็ซีซีลงไปนี้นะคะแล้วก็จะได้กลีบใหญ่นะคะกลีบใหญ่สำหรับกลีบแรกแล้วก็ทำเหมือนเดิมทำให้ครบ6กลีบนะคะโซ่6นะคะ1 2 3 4 5 6แล้วก็ทำพอ1คอ3ครั้งลงในโซ่หลักที่3 1 2 3นี่นะคะพอ1คอ3ครั้งนะคะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็โซ่2 1 2แล้วก็พลิกกลับนะคะแล้วก็พอ1คอไม่ใช่พอ1คอตัวทีค่ะผิดทุกรอบเลยที1ครั้งแล้วก็พอ1คอ3ครั้งพอ1คอครั้งที่1พอ1คอครั้งที่2พอ1คอครั้งที่3อันนี้เราก็เสร็จหลักแรกแล้วนะคะหลักถัดไปก็ทำพอ1คอ3ครั้งนะคะ1 2 3แล้วก็หลักถัดไปทำพอ1คอ3ครั้ง1 2สามแล้วก็ทำทีหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่สองแล้วก็ซีลงไปนะคะแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็ซีลงไปด้านล่างนี้นะคะแล้วก็จะได้กลีบที่สองแล้วนะคะนี่นะคะกลีบที่สองแล้วทำอย่างนี้นะคะให้ครบ6กลีบนะคะนะคะแล้วทำกลีบใหญ่ครบ6กลีบแล้วนะคะนี่นะคะ1 2 3 4 5 6นะคะพอทำครบ6กลีบแล้วก็ตัดไหมเลยตัดไหมนะคะตัดไหมแล้วก็นี่ตัดไหมนี่เราก็จะได้กลีบดอก2ไซส์นะคะอันนี้เป็นดอกเล็กดอกเล็กแบบนี้อันนี้แบบดอกเล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกใหญ่อันนี้ดอกใหญ่นะคะอันนี้ดอกใหญ่นี้ดอกเล็กอันนี้นะคะต่างแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องรีดกลีบนะคะรีดให้เรียบเลยนะคะเพื่อที่เวลาเรามาประกอบจะได้ง่ายแล้วก็แลดูเป็นระเบียบสวยงามนะคะรีดให้เรียบเลยนะคะไปรีดกันนะนี่นะคะรีดให้ทุกกลีบเลยนะคะต่อไปเราจะมาม้วนกลีบนะคะหลังจากเรารีดเสร็จแล้วนะคะรีดเสร็จแล้วม้วนกลีบนะคะก็ใส่ก้านแล้วก็เป็นกาวยิงเลยนะคะอันนี้ประกบมานะคะแล้วก็ทำให้เขาเป็นพองๆกลมๆนะคะนี่เป็นพองๆกลมๆอันนี้เวลาเกสรเหมือนเกสรข้างในนะคะจะได้สวยๆแล้วก็นี่แล้วก็ทาแล้วก็กลีบที่2นะคะทากาวแล้วก็ปะไปเลยนี่แล้วก็ทากกลีบที่3นะคะหมุนไปรอบๆนะคะอันนี้สำหรับพวกอุปกรณ์เนี่ยนะคะก้อยมีเปิดช็อปขายอยู่ใน Shopee นะคะใครอยากได้ไหมหรือว่าพวกเข็มโครเชต์กาวปืนยิงกาวอะไรพวกนี้สามารถเข้าไปซื้อได้นะคะเดี๋ยวก้อยจะใส่ไว้ใส่ลิงก์ไว้ที่คำอธิบายนะคะอันนี้3กลีบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมีแล้วจะมาชั้นต่อไปนะคะชั้นต่อไปยิงกาวแล้วก็เอากลีบนะคะวางระสับหว่างของชั้นแรกนะคะสับหว่างนี้ไม่เอ่ยสับหว่างแล้วก็กดลงไปดอกนี้จะดอกตูมเราก็พยายามกดให้เขาออกตูมๆนะคะกลีบที่2ทากาวนะคะก็กดลงไป
บที่3นะคะกาวที่ไม่ต้องทาเยอะมากนะคะเพราะถ้าทาเยอะมากเนี่ยค่ะเขาก็จะเห็นโผล่มาเห็นให้ชัดอาจจะไม่สวยเพราะฉะนั้นก็ทาพอดีนะคะพอแค่ติดแล้วเวลาถ้าสมมติว่ากาวอ่ะเขาจะรอสักพักนึงให้มันแห้งนะคะแล้วต้องกดไว้เพื่อให้เขาอยู่ทรงตามที่เราต้องการนะคะไม่ใช่ว่ากดแล้วปล่อยเลยต้องรอสักพักนึงกดเนี่ยกดค้างไว้แป๊บนึงอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้กาวเขาแห้งนะคะใจเย็นนิดนึงแต่ก็ใจร้อนประจำเลยค่ะเกล็ดสุดท้ายแบบคอมนะคะถ้าเกินมาเราก็ถ้าริมๆเนี่ยนะคะกลีบสุดท้ายริมเขาอาจจะนี่มันได้แล้วก็นิดนึงกลับไปอันนี้เราก็จะได้ดอกตูมดอกนึงแล้วนะคะตูมเล็กนะคะอันนี้ตูมเล็กเราจะมาทำตูมใหญ่กันนะคะประกอบตูมใหญ่กันประกอบตูมใหญ่นะคะก็กลีบแรกเริ่มเหมือนเดิมเลยค่ะที่เป็นวงกลมปิดไปต้องให้ปิดนะคะปิดให้สนิทจะได้ไม่เห็นขาวๆของกาวข้างในแต่โคนเนี่ยกดให้เขาพองๆโคนลอยแล้วนะคะก็เก็บที่2ทากาวเน้นไปช่วงที่โคนนะคะจะได้ติดง่ายแถวที่2นะคะแถวที่2ก็ติดเหมือนอันนี้แถวที่2ก็จะคล้ายๆกับดอกตูมเล็กนะคะถ้าตรงนี้ริมกรีดเขาไม่ติดเราก็จะเพิ่มกาวไปได้นะคะนี่เราก็จะได้เห็นไหมคะมันจะคล้ายๆกับดอกตูมเล็กเลยเราก็มาปิดกลีบชั้นที่3กันนะคะปิดกลีบชั้นที่3เนี่ยอันนี้ติดแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะติดที่ครึ่งเดียวก่อนอันนี้ยังเห็นไหมคะอันนี้ยังไม่ติดไว้ก่อนติดกลีบต่อไปเลยนะคะติดอันนี้ก็ติดได้ตามชอบเลยค่ะจะสูงจะต่ำยังไงก็เพราะว่าแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่ของก้อยจะติดสูงขึ้นมานิดนึง
ติดให้ครบเลยกลีบสุดท้ายนะคะกลีบสุดท้ายเราจำนี่เรากลีบสุดท้ายนะคะเราทานี้เสร็จแล้วเราจะเอาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยกลีบแรกเราจำได้ไหมคะกลีบแรกเราอันนี้อีกครึ่งหนึ่งเราจะเอากลีบสุดท้ายในด้านข้างเนี่ยนะคะไปวางข้างล่างของกลีบแรกนี่นะคะฝากนิดนึงแล้วก็ติดกาวที่กลีบแรกเลยนะคะกดไปเป็นยังไงคะเขาก็จะหมุนวนเป็นกลมพอดีนะคะเราก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือม้วนกลีบเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูการทำกลีบเลี้ยงกันนะคะกลีบเลี้ยงแบบนี้นี่อย่างนี้นะคะกลีบเลี้ยงกุหลาบค่ะต่อไปเราจะมาทำกลีบเลี้ยงกุหลาบนะคะเริ่มด้วยโซ่สองข้อหนึ่งโซ่สองแล้วก็ทำฟักธรรมดานะคะลงในโซ่หลักที่1นะคะจำนวน8ครั้งนะคะฟักธรรมดาหลักที่1 2 3 4 5 6 78นะคะแล้วก็4ลงที่โซ่หลักแรกนะคะ4ตรงนี้นะคะ4แล้วก็ทำโซ่1นะคะโซ่1อันนี้เราตัดไปใหม่ออกได้เลยจบออกได้เลยแล้วก็ทำฟักธรรมดานะคะลงทุกหลักละ2อันนะคะหลัก2ครั้งเนี่ยค่ะฟักธรรมดา1หลักทำฟักธรรมดา2ครั้งนะคะต่อไปก็ทำ2ครั้งทำไปเรื่อยๆจนครบรอบเลยนะคะเราทำจนครบรอบแล้วนะคะก็มาซีลงที่โซ่หลักแรกนะคะแล้วก็ทำโซ่หนึ่งแล้วก็ทำฟักธรรมดานะคะลงทุกหลักละ1ครั้งนะคะหนึ่งแล้วก็ถัดไปทำนี่อย่างนี้นะคะจนครบรอบเลยอย่างนี้นะคะครบรอบเลยนะคะพอครบรอบแล้วนะคะครบรอบหลักสุดท้ายแล้วเราก็มาซีลงที่โซ่หลักแรกนะคะแล้วก็ทำโซ่หนึ่งแล้วก็ไปทำฟักธรรมดาลงในหลักถัดไปนะคะนี่ทำฟักธรรมดาลง1ครั้งต่อ1หลักนะคะทำให้ครบรอบเลยนะคะทำให้ครบรอบนะคะนะคะพอหลักสุดท้ายเสร็จแล้วเราก็มาซีลงที่โซ่เริ่มต้นนะคะอันนี้ซีเสร็จแล้วแล้วก็โซ่10นะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ซีถอยหลังมา2หลักนะคะ1 2แล้วก็ทำ C แล้วก็ทำ T แล้วก็ทำพอ1คอนะคะ พอ1คอจนนี่นะคะ2 3 4 5นี่นะคะทำพอ1คอจนถึงหลักสุดท้ายนะคะ
แล้วก็นับโซ่นะคะโซ่หลักที่1โซ่หลักที่2แล้วก็ซีในโซ่หลักที่3นะคะนี่เราก็จะได้กลีบเลี้ยง1กลีบแล้วนะคะแล้วก็ทำโซ่10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ซีถอยหลังไปนะคะ1 2แล้วก็ทำฟักธรรมดา1ครั้งแล้วก็ทำทีหนึ่งครั้งแล้วก็ทำ F หรือพอ1คอจนถึงหลักสุดท้ายนะคะ2 3 4 5 5ครั้งนะคะแล้วก็นับนี่นะคะ1 2แล้วก็หลักที่3นะคะแล้วก็ C ลงไปทำอย่างนี้ให้ครบรอบเลยนะคะอันนี้นะกลีบสุดท้ายนะคะเราทำมาแล้วเรารับนี่ค่ะหนึ่งอันนี้นะคะแล้วก็ลงในลงช่องโซ่สุดท้ายเลยนะคะเราก็จะได้นะคะ5กลีบเลย5กลีบเลี้ยงนะคะเอาดอกที่เราถักไว้ประกอบไว้นะคะเอามาเลยนี่ประกอบแทงเข้าไปตรงกลางตรงนี้นะคะนี่ก็จัดนะคะนี่จัดให้ดีให้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็อิงกลีบนะคะที่กลีบนี้อิงเลยแล้วก็ปาดปึ๊บนะคะแล้วก็ไปเล็งที่กลีบตรงข้ามนะคะปะอันนี้ทำกลีบตรงข้ามก่อนแล้วค่อยทำกลีบข้างๆนะคะแค่นี้เราก็จะได้แล้วค่ะดอกกุหลาบแย้มนะคะทำหลายๆดอกเอามาติดเป็นช่ออันนี้ก็จะสวยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก้อยจะมาสอนทำกุหลาบบานนะคะกุหลาบบานกับกุหลาบนะเอ้ยนี่ไงอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกุหลาบบานกับกุหลาบแย้มนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวก้อยจะมาสอนอันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอสอนการทำของก้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและถ้าใครมีคำถามอยากสอบถามสามารถใส่ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะก้อยจะตอบให้ทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ